ดีวันที่2ที่ฮาโกเน่ค่ะที่อยู่ข้างหลังนั่นคือฮาโกเน่โรแมนซ์คาร์นะคะแต่เราไม่ได้นั่งนะคะก็คือว่าวันนี้เนี่ยจะมาขึ้นรถไฟรถอะไรนะเรลเวย์อ่ะฮาโกเน่โทซาเรลเวย์รอบ 8:25 นาทีนะคะแต่ปรากฏว่าวิ่งมาแล้วนะคะแต่ก็ไม่ทันรถวิ่งมาถึงรถออกพอดีนะคะก็เลยต้องรอไปรอบ 8:39 นาทีวันนี้ตารางเราแน่นมากคือเราจะนั่งเรลเวย์ไปแล้วก็นี่นะคะตารางเวลาเราจะไปเล่นทุกอย่างเลยนะคะที่ฮาโกเน่ที่มีวันนี้เราต้องให้เสร็จทุกอย่างภายในเวลา 3 โมงเพื่อกลับมาที่ฮาโกเน่ยูโมโตะไปเอากระเป๋าที่ฝากที่โรงแรมแล้วก็เดินทางไปเกียวโตต่อนะคะนี่เดี๋ยวจะให้ดูสถานีให้มารอที่ชานชาลาที่3นะคะนั่งเรลเวย์ป้าหงุดหงิดน่าดูเลยที่มาไม่ทันนะคะแค่14นาทีเองนะคะไม่เป็นไรแล้วตรงนี้ก็จะมีตู้มาชีนและรถromance car romance train นะคะไปชินจูกุกลับชินจูกุอีกแค่ 8:39 39อีกแค่5อีก9นาทีตอนนี้ 8:30ไม่เป็นไรนะคะเราก็มาถึงแล้วนะคะฮาโกเน่โอเพนแอร์มิวเซียมค่ะแต่ว่าเมนบิลดิ้งเขาปิดนะคะก็จะมีแต่โอเพนแอร์ข้างนอกที่เข้าได้ค่าบัตรเข้าชมคนละ 1,600 เยนแต่ว่าถ้าเกิดมีฮาโกเน่ฟรีพาสจะได้รับส่วนลดคนละ200เยนเหลือ 1,400 เยนนะคะเปิดตั้งแต่ 9:00 น. ถึง 5:00 น. นะคะก็โอเคอะซีเนอรี่สวยงามเนาะมีภูเขาแล้วก็มีประติมากรรมอยู่ข้างนอกนี้นะคะป้าไปนู่นละไปถ่ายรูปเดี๋ยววันนี้จะต้องถ่ายรูปเยอะๆเลยนี่นะคะทางเข้ามาก็จะเป็นอย่างนี้เอาเป็นว่าให้ดูแค่นี้นะคะเพื่อนๆมาเที่ยวเองจะได้ไม่ทำลายบรรยากาศเนาะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันที่ต่อไปโกราแล้วก็ขึ้นกระเช้าไปกินไข่ดำแล้วก็ไปนั่งครูสโอเพนแอร์มิวเซียมนะคะกว้างมากเลยนี่ลงจากเพลย์กราวด์ข้างล่างนะยังมีปลาคาร์ฟมีแบบว่าสวยๆตรงนี้อีกอ่ะคือแบบกว้างมากดูปลาคือแบบเป็นมิวเซียมโอเพนแอร์ที่อลังการงานสร้างจริงๆอากาศก็ดีด้วยนะคะนี่อะไร floating sculpture ปลาเต็มเลยนี่ขี่ปลาขี่ปลาโลมาสวยเนาะลมเย็นอ่ะลมเย็นอ่ะตอนนี้ก็ 10:45 นาทีนะคะขนาดเราดูรีบๆเรายังใช้เวลาในนี้ไปประมาณชั่วโมงครึ่งเลยนะคะเดี๋ยวต้องรีบไปสวนโกราปาร์คกันต่อต้องทำเวลานิดนึงวันนี้ลาไปกับวิวที่โอเพนแอร์มิวเซียมหันไปไหนกันออกแรกคือปั๊มเหรียญนะคะแล้วเราก็ปั๊มเหรียญอีกแล้วมีทั้งหมด5เหรียญด้วยกัน500เยนนะคะแล้วก็ไปขึ้นรถเวลเลอร์ตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะคะสถานีโอวาคูดานิแล้วเราก็ได้ซื้อไข่ดำมาเรียบร้อยแล้วนี่คนเยอะเชียววันนี้วันนี้นะคะถึงแล้ว500เยนมีทั้งหมด5ฟองด้วยกันก็เป็นไข่สีดำธรรมดาไข่ต้ม5ฟอง500เอ้าวเป็นวิดีโอเปลี่ยนบนข้างบนอ่ะไม่ต้องสีเขียวอ่ะไหนป้าบอกทำไมเราต้องกินไข่ดำเขาบอกกินไข่ฟองเนี่ยอายุจะยืดไป7ปีฟองละ100เยนเลยนะคนก็เลยซื้อกันใหญ่เลยมันทำการตลาดเก่งจะเห็นเลยมากกว่ารู้สึกตรงนั้นจะเป็นเฟิร์สคลาสเขาไม่ให้เข้าเราขึ้นไปบนราคาเฟิร์สคลาสเลยเขาไม่ให้ดิเขาจะไม่ให้ยืนอยู่แถวเดี๋ยวดูเหอะ
แถวคือยบังแล้วนี่นะคะชินคันเซ็นที่คาริ519ที่พวกเรากำลังจะขึ้นไปเกียวโตกันจากสถานีโอดาวาร่านะคะไปแล้วเราจะมีที่นั่งกันไหมเพราะว่าเป็นนันรีเซิร์ฟนะคะราคาตั๋วห่างกันแค่แบบไม่กี่ร้อยเยนอะจากโอดาวาร่าไปเกียวโตค่าตั๋ว 11,000 10,000 ประมาณเกือบ 12,000 เยนไปละค่ะนั่งเลยตอนนี้นะคะเราก็อยู่บนรถชินคันเซ็นชื่อว่าฮิคาริ519ตอนนี้เป็นเวลา5 โมงครึ่งเราจะไปถึงเกียวโตนะคะ6 โมง 14 นาทีหลับหลายตื่นมากเลยเราได้ตั๋วแบบนันรีเซิร์ฟนะคะแต่ก็มีที่นั่งนี่ชินคันเซ็นดูสิขับเร็วขนาดไหนบางจุดที่ขับเร็วมากจะรู้สึกหูอื้อเล็กน้อยชินคันเซ็นค่าตั๋วนะคะ2 ชั่วโมงใช่ไหมนั่ง2 ชั่วโมง11,000เยนเกือบ12,000เยน2 ชั่วโมงเราจะพักที่โรงแรมที่เกียวโตทั้งหมด3 คืนนะคะแต่ว่าเราจะมีเวลาเที่ยวก็คือ2 คืนเต็มๆแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปโอซาก้าแล้วก็อยู่ที่โอซาก้า5 คืนโรงแรมเดียวเลยค่ะ